อันนี้ย้อมกี่หม้อนะ5 หม้อใช่ไหมหกหม้อย้อมหกหม้อมัดย้อมนะคะเพื่อรอลุ้นนะคะว่าลวดลายจะเป็นยังไงนะคะยิ้มหน่อยครับจะได้กอดกันปามจะได้ติดผ้านานๆ1 2 3ครับข้าวสุพรรณเดือนหนึ่ง1 2 3ครับใครเป็นคนเกลียดนี่จะเป็นอ๋อตรงที่มัดมันก็จะไม่มีสีเนาะอันนี้ก็จะล้างอีกครั้งนึงนะคะอันนี้สด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 จากหม้อแล้วก็ซื้อเลยนะคะซื้อเลยย้อมหกหม้อแล้วก็มามาซักใช่มันต้องล้างล้างสองครั้งแล้วก็มาซักออกอีกตัวใหญ่มี4ตัวน้อย1ตัวใหญ่1 4เข็มสีเข็มมันแห้งแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปซักรอบเนี่ยมันจะสีมันจะออกอย่างนี้ครับสีออกนิดเดียวไม่ค่อยแทบจะไม่ออกเลยล่ะใช่ๆเหมือนของแพ้ออกเยอะเลยของแพ้น่ะออกเยอะใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ออกนะออกจะมาเป็นน้ำแบบน้ำแบบเหลืองๆมันจะเป็นเหลืองๆนิดนึงอ่ะน้ำออกเหลืองๆนิดเดียวใช่ค่ะล้างอีกนะคะดูลายนะคะเออเก๋ๆดีเด้เออสวยๆเก๋ๆเอาตัวนี้เลยพี่มดบอกว่าเอาตัวนี้เลยมีส่วนร่วมในการย้อมสุดฤทธิ์เป็นเกียรติประวัติไงเนี่ยไปมันมีเรื่องราวมีสตอรี่ไงที่ว่ากันนะครับเป็นของเป็ดกระดอลีอันนี้ไม่ใช่มันไม่มีมันเป็นคามแทงเพราะบางทีเขาก็ใช้คามเคมีย้อมมัดใช่อันอันเก็บภาพจันแววสวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดิ์สมุดโอ้สวยดี2 3ยิ้มด้วยค่ะ1 2 3ทำไมโทรศัพท์เราไม่มีเสียงสวยงามด้วยเออสวยเลยแหละที่พื้นที่สีน้ำเงินเยอะดีที่ลายขาวตากในรถตากในรถพี่มดเอาเลยนะคะ